ในแล็บนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาเล่นเกี่ยวกับตัว XML กันนะครับซึ่ง XML เดี๋ยวอย่างที่เรารู้ๆกันก็คือจะเป็นไฟล์นะครับเป็นลักษณะของข้อมูลชนิดหนึ่งที่ใช้ในการรับส่งข้อมูลกันระหว่างอุปกรณ์คอมพิวเตอร์นะครับทีนี้เราจะทำอะไรในแล็บนี้ในแล็บนี้ของเราก็คือเราจะพยายามเขียนโปรแกรมขึ้นมานะครับแล้วสมมติว่าอาจารย์มีไฟล์ XML อยู่ไฟล์หนึ่งชื่อว่า bookstore นะครับ bookstore เนี่ยจะเป็นรูปร่างเล็ก XML ที่มีหน้าตานะครับเหมือนกับที่เราเรียนมาในสไลด์ก่อนหน้านี้นะครับมันจะมีตัวอย่างหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับฉะนั้นอาจารย์มีไฟล์หรือว่ามีข้อมูล XML อยู่แล้วอาจารย์ต้องการจะอ่านข้อมูลจาก XML นั้นน่ะมาโชว์อยู่ในตัวโปรแกรมของเราเราจะทำยังไงบ้างนะครับก็คือสมมุติว่านะเรามีการเชื่อมต่อกับเครื่องคอมอื่นๆแล้วเราได้รับตัวข้อมูล XML นี้มาหลังจากนั้นเราต้องเอาข้อมูล XML ตัวนี้แหละเอามาใช้ในโปรแกรมของเราเราจะทำยังไงบ้างโอเคเราไปเริ่มกันเลยนะครับก่อนอื่นเลยอาจารย์ก็จะสร้างตัวโปรเจกต์ขึ้นมานะครับอาจารย์สร้างโปรเจกต์ใหม่เป็น WinForm เหมือนเดิมครับเป็น Windows Form นะครับชื่อว่า Lab 0701นะครับก็คือ Simple XML นะครับ อันนี้เราจะอ่านไฟล์ XML ปกติเลยนะครับแล้วก็กด Create ขึ้นมานะหน้าตาจะเป็นแบบนี้หน้าตาที่ต้องการก็คือมีแค่ปุ่มแล้วก็ตัวข้างล่างตัวนี้นะครับก็คือตัว list box ฉะนั้นอาจารย์ก็จะวางลงมานะครับไม่ได้ยากอะไรนะเปลี่ยนตัว start ให้เป็น center screen นะครับแล้วก็ตัวนี้จนบอกว่า simple xml นะครับทำหน้าที่ในการอ่าน xml แล้วก็เอาปุ่มลงมา1ปุ่มครับแล้วก็ตัว list box ลงมา1ตัวปุ่มนี้จะบอกว่าเฮ้ยเราจะอ่านข้อมูล xml นะครับฉะนั้นอาจารย์ก็ขยายตรงนี้ลงมานิดนึงให้ได้ประมาณเท่านี้ครับปึ๊บตรงนี้ก็จะเขียนบอกว่าปุ่มนี้จะใช้ในการอ่าน XML นะครับฉะนั้นก็ไม่มีอะไรก็แค่นี้ครับแล้วก็ set startup project นะครับแล้วก็ทดลองรันโปรแกรม1ครั้งเพื่อที่จะให้มันทดสอบรันโปรแกรมขึ้นมาแล้วนะครับสมมุติเรากดปุ่มแล้วจะให้มันอ่านไฟล์ XML ดังนั้นเราต้องมีอะไรก่อนเราต้องมีไฟล์ XML ใช่ไหมครับซึ่งไฟล์ XML เนี่ยสามารถดาวน์โหลดได้จากอินเทอร์เน็ตที่ลองเสิร์ชดูคำว่า bookstore XML ก็ได้หรืออย่างของอาจารย์ดาวน์โหลดมาแล้วนะครับอาจารย์เอาไว้อยู่ที่ตัวเดสก์ท็อปตัวนี้นะครับอาจารย์สร้างขึ้นมาอาจารย์มีอยู่แล้วนะครับอาจารย์ทดลองเปิดดูโดยใช้โปรแกรมนะครับโปรแกรมที่ใช้ในการเปิดเนี่ยมันมีหลายตัวนะครับตัวหนึ่งที่อาจารย์แนะนำก็คือเดี๋ยวอาจารย์ขอดูนะว่ามันอยู่ตรงไหน XMLโอเคมันมีไฟล์มันมีโปรแกรมอยู่โปรแกรมหนึ่งนะครับชื่อว่าไอ้ Foxy หรือมั้ย Foxy.exe ตัวเนี้ยนะครับเป็นไฟล์ที่ใช้ในการเปิดตัว XML นะครับสามารถเสิร์ชในเน็ตแล้วก็ดาวน์โหลดมาได้นะครับทีนี้ก็ดับเบิ้ลคลิกขึ้นมาเปิดปุ๊บหน้าตาโปรแกรมก็จะเป็นประมาณอย่างนี้เป็นช่องว่างๆนะครับทีนี้อาจารย์จะเปิดไฟล์ XML เนี่ยนะครับจริงๆเปิดด้วย text นะครับตัว Notepad อะไรต่างๆเงี้ยก็เปิดได้ครับเปิดได้เหมือนกันแต่ถ้าเอามาเปิดในได้โปรแกรม Foxy ตัวนี้นะครับถ้าอาจารย์เลื่อนมันมาลากมันมาใส่ปุ๊บมันจะเห็นหน้าตาที่เป็นโปรแกรมที่มันดูโอเคหน่อยแล้วก็มันจะมีทางซ้ายเนี่ยเป็นตัวที่บอกเป็นเขาเรียกว่าเป็นทรีเป็นอะไรต่างๆของ XML นะครับฉะนั้นอันนี้คือข้อมูล XML นะครับที่เราจะทำการทดลองอ่านเข้ามาในโปรแกรมของเรานะครับทีนี้ไอ้ตัวโปรแกรมไอ้ตัว XML ตัวเนี้ยสมมติว่านะครับสมมติว่ามันไม่อยู่ที่เดสก์ท็อปแล้วกันอาจารย์จะขอ copy ไฟล์ตัว bookstore.xml เนี่ยเอาไปไว้ในโปรเจกต์ของเรานะครับฉะนั้นอาจารย์ก็จะคลิกขวา copy ไว้ก่อนนะครับ copy ไว้กลับมาที่ตัวโปรเจกต์ของเราครับกลับมาที่โปรเจกต์ของเราอาจารย์ก็คลิกขวาแล้วก็ open folder นะครับ open folder ขึ้นมาก็จะมาที่เป็นโปรเจกต์ของเรานะครับเป็นโปรเจกต์ของเราอาจารย์จะเอาเข้าไปไว้ในบินนะครับในบินใน debug ก็คือมาวางไว้ตรงนี้เลยนะเวลารันโปรแกรมมันจะได้หากันเจอง่ายๆนะครับฉะนั้นก็มีโปรแกรมของเราอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็มีตัว XML ของเราอยู่ตรงนี้เหมือนกันนะทีนี้เราก็จะได้แล้วเรียบร้อยนะครับได้แล้วว่าเรามี XML เรามีหน้าจอโปรแกรมแล้วก็มีไฟล์ XML ที่เราจะทดลองในการอ่านข้อมูลเข้ามานะครับฉะนั้นนี่คือตัวอย่างนะครับตัว UI ที่เราสร้างขึ้นแล้วก็ตัวข้อมูลที่เรามีนะครับ